ฝรั่งเป็นกะเขาว่าเก๋แต่สาวไทยถ้ามีกระเห็นแล้วไม่สบายใจหลายคนจึงใช้การแต่งหน้ากบเพื่อให้กระดูมองไม่ค่อยเห็นกระเป็นปัญหาผิดปกติของเม็ดสีเมลานินแตกต่างจากฝ้าตรงที่ฝ้าเป็นปื้นหรือเป็นแผ่นแต่กระจะเป็นจุดหรือดวงสีน้ำตาลกระจายอยู่บนใบหน้ากระมีหลายประเภททั้งกระตื้นกระรึกและกระแดดกระตื้นมักจะเป็นบริเวณโหนกแก้มหรือผิวบริเวณที่ถูกแดดเกิดได้ตั้งแต่อายุยังน้อยเชื่อว่าพันธุกรรมมีผลทำให้เกิดกระส่วนกระลึกมักพบในผู้หญิงเอเชียอายุ20ปีขึ้นไปก็พบได้แล้วในขณะที่กระแดดมักพบในวัยกลางคนหรือคนสูงอายุที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแดดเป็นเวลานานวิธีการรักษากระมีหลายวิธีและมีวิวัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆเช่นในอดีตถ้าเป็นกระตื้นแพทย์มักใช้สารเคมีที่เป็นกรดอ่อนๆแต้มลงไปที่ผิวตรงที่เป็นกระซึ่งหลังการรักษาจะกลายเป็นสะเก็ดแผลและจะลอกหลุดไปเองหลังจากนั้นจุดหรือดวงกระสีน้ำตาลจะจางไปทีละน้อยต่อมาระยะหลังเทคโนโลยีเลเซอร์ได้กลายมาเป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้รักษากระโดยแพทย์ผิวหนังจะเป็นผู้เลือกชนิดของเลเซอร์ให้เหมาะสมกับชนิดของกระที่คนไข้เป็นซึ่งเครื่องมือเลเซอร์อย่าง Q-Swiss NDS ก็เป็นเทคโนโลยีที่ใช้รักษากระได้ทั้งกระตื้นกระลึกและกระแดดเพราะคลื่นแสงของเลเซอร์ชนิดนี้จะมีความจำเพาะกับเม็ดสีเมลานินเม็ดสีจะดูดซับแสงเลเซอร์เอาไว้พลังงานแสงจะเปลี่ยนเป็นความร้อนทำให้เม็ดสีเมลานินที่รวมตัวกันเป็นกระจุกแตกกระจายออกง่ายต่อการที่ร่างกายจะกำจัดเม็ดสีแตกตัวนี้ออกไปเองตามกระบวนการธรรมชาติในการรักษากระลึกเมื่อสะเก็ดแผลที่เกิดจากการยิงเลเซอร์หลุดไปสีของกระจะจางลงซึ่งในคนไข้ที่มีผิวสีคล้ำอย่างคนเอเชียอาจมีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดรอยดำตามมาหลังการทำเลเซอร์ได้บ้างแต่ปัจจุบันมีนวัตกรรมเลเซอร์รุ่นใหม่ Pico Laser ที่ช่วยรักษาความผิดปกติของเม็ดสีเมลานินอย่างฝ้าและกระได้ดีใช้ได้กับทุกสีผิวแม้แต่กับคนผิวคล้ำความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงอย่างรอยดำมีน้อยเนื่องจากเครื่องมือจะปล่อยพลังงานแสงลงไปใต้ผิวด้วยความเร็วสูงแสงซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงจะไปกระแทกกับเม็ดสีที่แตกตัวออกเป็นเม็ดเล็กๆทันทีโดยไม่ทันให้เกิดความร้อนสะสมไม่เสี่ยงต่อผิวไหม้และลดความเสี่ยงต่อการเกิดรอยดำหลังการรักษานวัตกรรมเลเซอร์รุ่นใหม่นี้มีความยาวขึ้นให้เลือกสำหรับใช้รักษาทั้งกระตื้นกระลึกและกระแดดและยังมีความยาวขึ้นชนิดที่ไม่ทำให้เกิดสะเก็ดแผลหลังการรักษาหรือเกิดน้อยมากอย่างไรก็ตามปัญหากระจะรักษาให้หายได้อาจจะต้องยิงเลเซอร์ต่อเนื่อง 3-5 ครั้งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของกระและยังต้องอาศัยความเข้าใจและประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือของแพทย์ผิวหนังตลอดจนความร่วมมือของคนไข้เองเช่นการดูแลผิวหลังการรักษาและการหลบเลี่ยงหรือการปกป้องผิวจากแสงแดดเป็นต้นโดยเฉพาะในกรณีของกระแดดหากรักษาหายแล้วแต่คนไข้ไปโดนแดดนานๆอีกกระอาจขึ้นมาใหม่ได้ทราบแบบนี้แล้วใครที่รักษากระด้วยเลเซอร์หลังรักษาจนหายแล้วอย่าลืมดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กระกลับมายึดพื้นที่ใบหน้าได้อีกแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับแพรวสาวหับค่ะ